บาลราชบุรีท่านแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานในวันนี้นะครับผมเองไม่ใช่คนราชบุรีนะครับแล้วก็ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับใดๆกับจังหวัดราชบุรีเลยแต่ก็ถือว่าเป็นบุญสำคัญที่ได้มาร่วมกิจกรรมต่างๆของโรงพยาบาลราชบุรีนะครับเริ่มจากที่ผมเองก็เป็นลูกศิษย์พระอาจารย์สุธรรมเจ้าอาวาสวัดป่าบ้านตาซึ่งพระอาจารย์สุธรรมก็ได้รับมอบหมายให้จากสมเด็จพระสังฆราชซึ่งท่านเป็นคนราชบุรีท่านก็มอบหมายให้พระอาจารย์สุธรรมช่วยในการหาทุนในการซื้อเครื่องมือแพทย์นะครับพระอาจารย์สุธรรมซึ่งผมเป็นลูกศิษย์ตั้งแต่ปี2535ท่านก็ดึงผมมาร่วมด้วยนะครับก็ได้ร่วมงานครั้งแรกคือเป็นข้าป่าร่วมกับศาลปกครองท่านประธานศาลปกครองสูงสุดคือท่านปิยะประธานตาได้ร่วมกันหาทุนในครั้งแรกเมื่อสัก3-4 ปีก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็ครั้งที่2ก็คือร่วมกับปตท.ในงานลมหายใจเดียวกันที่ได้มาไปประสานขออุปกรณ์เครื่องมือแพทย์จากปตท.โครงการลมหายใจเดียวกันนะครับครั้งนี้เป็นครั้งที่3นะที่ได้มีโอกาสมาร่วมบุญด้วยก็ต้องถือว่าเป็นบุญสำคัญระหว่างตัวผมเองแล้วก็ทางปตท.ทางคุณจุ้ยแล้วก็หลายๆท่านรวมทั้งภรรยาธรรมิตรที่มาจากกรุงเทพหลายท่านนะครับก็รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งเลยครับที่งานในวันนี้ได้รับการสนับสนุนจากหาบดีราชบุรีนะครับจนได้รับบริจาคพอสมควรนะครับก็ถือว่ามากเลยครับไม่ใช่พอสมควรนะถือว่ามากเลยนะครับผมเองก็มีความตั้งใจว่าก่อนที่จะพ้นจากวาระตำแหน่งประธานศาลรัฐธรรมนูญในปีหน้าปลายปีหน้าผมก็มีความตั้งใจว่าจะทำการทำหาผ้าป่านะครับสมทบทุนจัดหาเครื่องมือแพทย์ให้โรงพยาบาลราชบุรีอีกรอบหนึ่งนะครับก็คือก็เหมือนกับคำสัญญาที่ให้ไว้นะครับในปีหน้าจะมีงานอีกครั้งหนึ่งชื่นชมในการจัดงานในวันนี้แล้วก็ชื่นชมน้ำใจของผู้ที่บริจาคร่วมในวันนี้ด้วยกันแล้วก็ในปีหน้าคงปีหน้านะอีกเดือนนึงก็ปีหน้าแล้วนะครับก็คงจะได้ร่วมงานกันอีกครั้งหนึ่งขอบคุณครับ